ไร้สะใภ้ใหญ่พาเข้าตระกูลพรประภาอาณาจักรหมื่นล้านไฮโซพกหลังเลิกอัมพัชราภานั่งเป็นเศรษฐีตำแหน่งใหญ่ผู้คุมบังเหียน14บริษัทไฮโซพกประธานวงพรประภาอดีตแฟนหนุ่มของซุปเปอร์สตาร์สาวอ้ําพัชราภากลายเป็นชื่อมาแรงที่ติด Google Trend ในตอนนี้หลังจากข่าวเลิกฟ้าผ่าต้อนรับปีใหม่ด้วยปมที่สังคมจับตาอย่างเรื่องมือที่3ซึ่งได้เคลียร์ประเด็นเรียบร้อยแล้วพาไปรู้จักไฮโซพกประธานวงพรประภานักธุรกิจหนุ่มทายาทหมื่นล้านโดยในการจัดอันดับ50มหาเศรษฐีไทยประจำปี2565จากนิตยสารฟอร์บประเทศไทยตระกูลพรเทพพรประภามีมูลค่าทรัพย์สิน 2.87 หมื่นล้านบาทอยู่ในอันดับที่40เป็นเจ้าของอาณาจักรสยามกลการอุตสาหกรรมธุรกิจอสังหาโรงแรมและยานยนต์ไฮโซพกประธานวงเป็นพี่ชายคนโตมีน้องสาว1คนและน้องชาย2คนซึ่งน้องชายคนรองเป็นที่รู้จักในโซเชียลไม่แพ้พี่ชายนั่นก็คือไฮโซนายประไนหวานใจนางเอกสาวแต้วณัฐพรในปี2561ไฮโซพกเป็นที่ถูกพูดถึงอีกครั้งในโซเชียลจากการเปิดตัวเป็นหนุ่มคนรู้ใจของอ้ําพัชราภาในงานวันเกิดของอ้ําแล้วเส้นทางรักของทั้งคู่ก็จะเดินทางมาจบลงในปีที่5ปัจจุบันไฮโซพกดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท14แห่งนอกจากจะช่วยบริหารกิจการของครอบครัวไฮโซพกยังเป็นผู้นำเข้าและเปิดช็อปแบรนด์รองเท้าหรูจากฝรั่งเศสเป็นรายแรกของประเทศไทยอีกด้วยสมแล้วที่หลายคนเรียกมักพ่วงสเตตัสหนุ่มพกว่านักธุรกิจพันล้านพกเป็นลูกชายคนโตของพรพินิจพรประภาเจ้าพ่อคือโรงแรมดีไซน์สุดโดยพรพินิจเป็นลูกชายของดร.ถาวรพรประภาต้นตระกูลพรประภาผู้นำเข้ารถยนต์นิสสันและเป็นผู้ก่อตั้งสยามกลการทั้งนำเข้ารถยนต์และผลิตเครื่องจักรกลและได้ขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันอีกหลายแขนงส่วนใหญ่เป็นสินค้าชั้นนำในตลาดโลกประเด็นใหญ่ในแวดวงธุรกิจยานยนต์ของไทยเวลานี้คงหนีไม่พ้นเรื่องราวของการประกาศลงทุนมูลค่า 3,000 ล้านบาทของไฮโซพกในการเข้าเป็นตัวแทนจำหน่ายรถไฟฟ้ายี่ห้อ BYD แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย